กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606นะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับ SMS ประมาณนะคะคุณ B ค่ะ16พฤศจิกายน2522นะคะเวลาเกิด 10:21 นาทีวันศุกร์สุขภาพนะส่วนงานเนี่ยเป็นเกี่ยวกับโรงแรมดีหรือเปล่าการเงินเป็นยังไงจองบ้านใหม่ไว้จะเข้าอยู่ได้เมื่อไหร่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้อง 10:20 ขออภัยนะอ่ะถูกต้องแล้วฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37พันธุเป็นอายุนะครับก็แต่ว่าอาจจะเลื่อนหรือว่าล่าช้ากว่าประมาณการนะคืออย่างนี้ครับบ้านจะเข้าอยู่อาศัยเมื่อไหร่ผมพูดอยู่เสมอเมื่อพร้อมนะแล้วก็ดูในเลิกงามยามดีในช่วงท้ายรายการนะสมมุติว่าคุณสะดวกเดือนนี้เนี่ยคุณก็แพลนล่วงหน้าแต่ถ้าถามว่าให้โฟกัสเป็นช่วงระยะเวลาไปเนี่ยก็มีโอกาสอยู่2ช่วงถ้าสิงหาเนี่ยไม่ทันขยับเป็นช่วงปลายปีเลยก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของงานทำงานโรงแรมหน้างานโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการนะครับซึ่งก็ต้องว่าเหมาะกับคุณอย่างพวกรีเซพชันพวกนี้ก็ใช่ส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่เลข0ภัยอาเพศมาริตเตยูครับ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะ22มกราคม2539นะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันจันทร์จะมีโอกาสเรียนจบหรือเปล่าอันนี้คุณแม่น่าจะส่งมาว่าจำสาขาลูกที่เรียนไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ปี1แล้วก็ถามเรื่องของชีวิตการงานด้วยถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดก็ไม่ต้องกังวลนะคุณแม่จริงๆแล้วดวงนี้ในแง่ของการศึกษาไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่าพยายามบอกกล่าวให้น้องเขาเนี่ยพยายามเข้าหาพวกแอดไวเซอร์หน่อยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนเป็นทีมเนี่ยช่วยกันติวเก่งวิชาอะไรแชร์กันนะก็น่าจะจบตามเกณฑ์นะครับส่วนในเรื่องของงานในอนาคตที่เด่นพอดีไม่ทราบสาขาเหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นทางศิลป์เนี่ยถือว่าดีมากนะร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงกิจกรรมพวกฟู้ดทรายอาหารนะแม้กระทั่งพวกงานเย็บปักถักร้อยถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ในเรื่องของการเงินอันนี้เด่นที่สุดในพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภาสกรนะคะ6กุมภาพันธ์2529ค่ะเวลาเกิด 17:30 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานแล้วก็ถามเรื่องเงินในงานว่ากำลังหางานใหม่อยู่ค่ะถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะครับกรรมะเป็นสีนะแต่อย่างนี้ถ้าคุณทำงานอยู่แล้วจริงๆแล้วปีนี้ไม่เชียร์ให้เปลี่ยนฟังให้ดีนะฮะไม่เชียร์ให้เปลี่ยนนะครับผมว่าอยู่ที่เดิมดีกว่าอยู่ที่ใหม่จะมีปัญหาเยอะแต่ในทางกลับกันถ้ายังไม่มีงานทำก็มีโอกาสจะได้เริ่มอย่างช้าช่วงประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจของคุณเนี่ยหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระถ้าเป็นสังฆทานเนี่ยขอให้เป็นสังฆทานสด SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญชัย30พฤศจิกายน2502นะคะเวลาเกิด 11:05 นวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภค่ะในเรื่องของวันจันทร์ถูกต้องนะครับอริเป็นกาลีอย่าให้ใครยืมใครก็ลำบากแล้วก็ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยปัญหาสภาพคล่องด้วยนะครับก็ของคุณเนี่ยซื้อจะเป็นได้หรือเข็มได้กับเข็มคู่กันนะครับรวมถึงจะมีกรรไกรตัดเล็บด้วยก็ได้นะก็ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของงานปีนี้แม้กระทั่งงานปีนี้ก็ให้ระวังหลังอย่ามองโลกสวยมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันครับลัคนาราศีค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานคร 11.05 ก็เป็นคนลัคนาราศีกุมนะอย่างกุมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราหูก็เล็งดวงชะตาแต่ยังมีพระรหัสคุ้มแต่หลังวันเกิดไปแล้วนี่สิหลังวันที่7สิงหาไปแล้วนี่สิพระรหัสย้ายออกก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวันวิสาค่ะเกิดวันที่1มิถุนายน2520นะเวลาเกิด 13:45 นพุธกลางวันถามว่าขายอะไรดี
แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อด้วยปฏิทินตรงกับพุธกลางวันถูกต้องนะครับขายอะไรดีอาชีพที่เด่นกับพื้นชะตาดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะถึงจะไม่ใช่การค้าขายก็ตามแล้วก็ดาวถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีนะครับหรือถึงแม้กระทั่งลักษณะพวกงานการเป็นคนกลางในหน้าลักษณะงานขายตรงประเภทต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นดวงครับชื่อนะคะส่งชื่อมาให้ตรวจแต่ว่าไม่ได้มีนามสกุลมาเดี๋ยวรบกวนส่งครบถ้วนละกันเนาะ SMS ส่งมาค่ะคุณมณีรัตน์ค่ะ29มกราคม2538เวลาเกิด 4:48 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินความรักแล้วก็จะออกรถได้หรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับจะออกรถได้หรือไม่พันธุเป็น4อ่ะต้องได้4นะต้องได้นะครับแล้วก็เกณฑ์ชะตามันจะครอบคลุมจนถึงช่วงมกราหน้าเลยอุ๊ยมีอีกหลายเอ็กซ์โปแคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้ต้องบอกว่าโอ๊ยดีเหลือเกินตลาดรถยนต์ตอนนี้เป็นของคนที่มีเงินเย็นจริงๆนะใครมีเงินเย็นเนี่ยโอ้ถือเงินสดเข้าไปต่อรองฮะได้ส่วนลดน่าพอใจแน่นอนความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่างานเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคุณผ่านได้ประเมินผลผมยืนยันหายเหนื่อย SMS ต่อมาค่ะคุณแป้งค่ะ28กรกฎาคม2515นะเกิดในช่วงบ่ายวันศุกร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวบุตรจะพึ่งพาได้ไหมแล้วคนรักเป็นยังไงมนตรีแปลว่าพึ่งได้แต่บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหมายถึงบุตรนะฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหน่อยส่วนในเรื่องของความรักปีความรักตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ความจริงทั้งบุตรทั้งคู่เลยนะคุณรู้สึกไม่สบายใจในช่วง2ขวบปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเน้นเรื่องคู่ปีต่อมาจะเน้นเรื่องบุตรแต่ยืนยันว่าระยะยาวบุตรโอเคแต่ในแง่ของคู่เนี่ยอย่าไปคาดหวังนะก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็คงไม่ต้องถามว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าก็คบกันมาแล้วถึงขนาดนี้ส่วนงาน2ปีนี้ไทยดีครับในช่วงย่าง45ที่เพิ่งผ่านพ้นมาปีที่แล้วไม่ค่อยดี45และ46ขาขึ้นออกแรงเยอะๆมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณสาธิตค่ะ8ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิด 5:45 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องเงินกับความรักฐานังกระดุมพระกัมมะเป็นกาลีและโยงปัตตนิทั้งสองเรื่องนะครับไม่ดีทั้งคู่ทายแล้วอย่าตกใจประคับประคองให้ผ่านธันวานี้ไปให้ได้และทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับและกับคู่ครองถ้ามีคนรักอยู่แล้วพยายามประคับประคองความสัมพันธ์มีระยะห่างให้กันบ้างที่สำคัญระวังนะถ้ามีคู่ระวังจะมีคนใหม่ๆพยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่เอาละเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่บอกครับวันนี้ตามสัญญาก็จะนำมาฝากกันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเริ่มกันที่อาทิตย์ที่14สิงหาประกอบการมงคลได้ครับเพราะเป็นวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่15เลยครับประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถรวมถึงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคะนิโรธตกแต่กิจการงานมงคลอื่นทำได้ครับเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและวันฟู 9:01 นถึง 9:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่20สิงหาคมครับประกอบการมงคลได้แต่เลี้ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะและเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด 7:31 นถึง 8:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสที่25สิงหาคมวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันกับวันพุธที่31สิงหาคมนะครับวันนี้เลิกล่างมีดีทียังวันจมก็ทุกวันนี้ก็คงไม่ได้
ช้การสัญจรทางเรือกันบ่อยนะครับก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือสำหรับคนที่คิดอยากประกอบกิจการงานมงคลทำได้เพราะว่าทางกาลโยกนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่งคงยั่งยืนสถาพรครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลขวันนี้ครับก็เป็นในส่วนเรื่องงามยามดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะคะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทําการมงคลได้นะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการไปอยากชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปติดตามกันที่ YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองครับแล้วก็สำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะสำหรับเรื่องของการรับแล้วก็ส่งดาวพฤหัสบดีนะเรื่องของการบูชาต่างๆก็จริงๆต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อทั้ง12ราศีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกันกับมีนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่าสิงห์กับกุมที่จะกำลังได้รับผลกระทบอย่างธนูเนี่ยพฤหัสย้ายส่งผลดีในเรื่องของงานนะครับส่วนชาวราศีสิงห์เองเนี่ยถึงสภาพคล่องจะดีขึ้นแต่ในแง่ของอิทธิพลของราหูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดก็ส่งผลกระทบมากพอสมควรนะหรือแม้กระทั่งชาวราศีเมถุนอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยถึงจะได้ตำแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์แต่ว่าก็เป็นเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเจ้าเรือนการงานซึ่งเป็นภาระเกษตรอันนี้คือทุกราศีได้รับผลกระทบทั้งสิ้นและในงานพิธีดังกล่าวในเรื่องของการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยซึ่งผมได้ไปนำมาจาก9วัดสำคัญเนี่ยก็จะช่วยชะล้างสิ่งที่ไม่ดีจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเพราะเราจะอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในวันที่ทำพิธีสวดนพพระเคราะห์ซึ่งเป็นพิธีกรรมใหญ่ที่เข้มขลังจริงๆครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเมื่อไม่มีอย่างใครเขาจงทำเอาเท่าที่เราจะทำไว้อย่ามองอะไรสูงมากไปและอย่ามองอะไรต่ำเกินจนมองไม่เห็นตัวตนเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ